สวัสดีครับดร.วรกรสวัสดีครับวันนี้เกษตรกรเกษตรโชคดีมากที่มีโอกาสในการมาร่วมสัมมนาที่จังหวัดชุมพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างผลไม้พรีเมียมทีนี้ดร.วรกรชำนาญไพศาลเนี่ยนะครับเป็นนายกสมาคมการค้า SME ไทยโกอินเตอร์วันนี้ได้ไอเดียได้ความคิดที่น่าสนใจมากก็คือวิธีการคิดในเรื่องของการตลาดผลไม้ที่จะพลิกโดยที่เราเองเนี่ยมาทำว่าเราเปลี่ยนมิติจากการที่เราจะต้องพึ่งพาตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเราพึ่งจีนมากเหลือเกินจะมีแนวคิดวิธีการใดที่จะเปลี่ยนแนวคิดวิธีการอย่างนี้จากการที่สร้างผลไม้ของเราเนี่ยยกระดับขึ้นให้มันเป็นของคำมากยิ่งขึ้นครับอยากขอไอเดียอันนี้ส่งไปถึงพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับครับยินดีครับอาจารย์ครับคือก่อนอื่นผมต้องขออธิบายนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุเรียนมันไม่ใช่แค่มังคุดแต่ชาวโลกทั่วโลกเนี่ยมองประเทศไทยเขาจะเรียกประเทศไทยว่าฟรุตคันทรีหมายถึงว่าเมืองแห่งผลไม้สังเกตประเทศไทยเราตลอดเวลา12เดือนใน1ปีเนี่ยก็จะมีซีซั่นฟรุตออกมาตลอดทั้งปีทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นการที่พูดแค่ทุเรียนหรือมังคุดอย่างเดียวมันแลดูเล็กไปผมก็เลยอยากมองให้ว่ามีชาวต่างชาติมากมายเนี่ยรู้จักประเทศไทยรักประเทศไทยเพราะผลไม้ไทยเพียงแต่มังคุดและทุเรียนเนี่ยถูกพูดมากหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วผมบอกได้เลยว่าอย่างตลาดทุเรียนเนี่ยเราไม่ใช่แค่ชาวจีนที่ชอบกินทุเรียนเรายังมีชาวประเทศต่างๆอีกมากมายที่สนใจในการบริโภคทุเรียนแต่เรายังไม่ได้ไปจับตามองตลาดเหล่านั้นแล้วก็โดยเฉพาะมังคุดเนี่ยคนทั้งโลกทุกประเทศในโลกเนี่ยนิยมชมชอบในการบริโภคมังคุดหรือว่ามะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่าขนุนหรือว่ากล้วยหอมซึ่งผลไม้เหล่านี้เป็นการยกระดับประเทศทั้งสิ้นบ่อยครั้งที่ผมมีโอกาสไปประชุมในเวทีใหญ่ระดับรัฐบาลเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าที่จริงแล้วประเทศไทยเนี่ยสามารถพลิกโลกได้ด้วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนผลไม้ไทยดังนั้นการพัฒนาตลาดผลไม้ไทยก็คือการยกระดับมาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็ความอร่อยซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจเลยว่า150กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยพร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับผลไม้ไทยสู่ตลาด Global Market ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยยังเล็กเกินไปที่จะผลิตผลไม้ไทยชั้นดีป้อนให้กับคนทั้งโลกไม่พอเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดก็คือต้องเน้นเรื่องของคุณภาพถูกต้องครับคุณภาพประเด็นอันก็คือการที่เราจะส่งไปประเทศต่างๆเราจะมีวิธีการส่งอย่างไรจริงๆแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าหลายล้านคนทุกคนเข้ามานิยมชมชอบบริโภคผลไม้ไทยแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราศึกษาช่องทางและข้อจำกัดในแต่ละประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะมูฟผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลได้อย่างสวยงามซึ่งผมมองได้เลยว่าโปรเซสที่แต่ละประเทศกำกับไว้เนี่ยมันเรื่องมาตรฐานเรื่องปลอดโรคเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเราสามารถทำได้ซึ่งพอเราสามารถทำได้ปุ๊บมูลค่าเพิ่มของตลาดสินค้าเกษตรก็ราคาแพงขึ้นผมถึงบอกเลยว่าในที่สุดแล้วการจะพลิกโลกพลิกประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เกษตรกรไม่ดูถูกว่าเป็นแค่เกษตรกรเนี่ยให้เป็นผู้มีอาชีพที่ร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยผมมองได้เลยว่าตลาดผลไม้ไทยไม่รองใครเลยในโลกสามารถทำได้ครับเน้นไปสู่ผลไม้พรีเมียมผลไม้พรีเมียมใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินการใช่ครับทีนี้ในเชิงภาคปฏิบัติเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างคือจริงๆเราต้องมีต้นแบบก่อนต้นแบบนะโมเดลซึ่งวันนี้จริงๆแล้วพวกเราก็จริงๆขับเคลื่อนไปไกลมากแล้วนะมีคนรุ่นใหม่เริ่มมีขายผลไม้ออนไลน์ในประเทศแล้วก็เริ่มออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้จริงๆแล้วเราเริ่มต้นมาไกลแล้วเราไม่ได้ว่ายังไม่เริ่มเราต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทชาวสวนเนี่ยเริ่มเอาความรู้ที่ได้มาจากการร่ำเรียนสูงๆมาพัฒนาไปแล้วค่อนข้างดีเพียงแต่เราสู่กระบวนการต่อยอดโดยใช้ G2G ให้รัฐบาลมาเกื้อเรา อย่างใช่เช่นรัฐบาลไทยเจรจากับรัฐบาลต่างชาติให้มีการ G2G ส่งออกผลไม้แบบสนับสนุนการส่งออกผมมองว่าไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้เกินความสามารถก็คือตรงนี้เนี่ยทางดร.วรกรในฐานะที่ไปมาหลายประเทศเนี่ยแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ในอินเดียในต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับ
ก็สามารถมองเห็นช่องทางว่าตรงนี้คือเรามีโอกาสที่จะพลิกได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมไปเจอผลไม้มะม่วงเนี่ยจะมีประมาณสัก15สายพันธุ์ได้ที่อยู่ในอินเดียเกือบทุกสายพันธุ์ไม่อร่อยพอเราปอกมากินแล้วจะมีกลิ่นยางกลิ่นยางแต่มะม่วงไทยอร่อยมากเลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วผลไม้ไทยทุกชนิดเราต้องยอมรับว่า 65% ของประชากรชาวอินเดียเนี่ยกินเวเจเทเรียนไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดไม่กินเนื้อดังนั้นผลไม้เนี่ยเป็นของโปรดเขาเลยแล้วคนอินเดียเนี่ยชอบอาหารที่หวานจัดแล้วกลุ่มทุเรียนนี่เป็นกลุ่มที่หวานมากชอบผมบอกได้เลยว่าถึงแม้เขาจะยังไม่คุ้นชินแต่ไม่ยากที่เขาจะยอมรับมันมีโอกาสเพราะว่าอาหารของหวานในชาวอินเดียนี่จะหวานสุดฤทธิ์หวานแสบไส้และทุเรียนก็ถือว่ายังมีเม็ดไทยหวานสู้กับทุเรียนโอกาสของการที่จะขายทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมเป็นไปได้สูงตอนนี้โลกทั้งโลกมันเข้าสู่ออนไลน์หมดละแต่ว่าการเข้าไปเปิดใจให้เขายอมรับก่อนที่แน่ๆเลยคือเดือนธันวาคมปีนี้ผมจะเชิญชาวสวนทุเรียนผู้นำเนี่ยอย่างน้อยสัก 10-20 คนเข้าสู่งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียที่เมืองโกกาตาแล้วหลังจากนั้นผมจะพาไปทุกเดือนเลยถ้าใครอยากไปพาไปทุกเดือนเลยแล้วไปยังเมืองต่างๆอย่างเช่นมุมไบนิวเดลีอีกหลายเมืองในอินเดียในส่วนของกระทรวงเกษตรกับพาณิชย์หรือว่าหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการในการเข้ามาดำเนินการตรงนี้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วจริงๆแล้ว เราจะให้ข้าราชการต่างกระทรวงต่างกรมมาเชื่อมโยงกันเองโดยที่ไม่มีภาคพ่อค้าเป็นตัวนำร่องอ่ะมันก็ช่วยยากจริงๆแล้วภาคพ่อค้าต้องเป็นตัวนำร่องต้องเป็นตัวนำส่วนภาคราชการอ่ะเป็นแค่ฝ่ายสนับสนุนก็พอแล้วเขาไม่มีศักยภาพในการเป็นฝ่ายขับเคลื่อนหรอกแต่เขาจะเป็นฝ่ายที่ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนจะดีที่สุดเพราะภาคเอกชนไม่มีความสามารถด้านนั้นแต่ต้องให้พ่อค้าเป็นผู้นำถ้าพ่อค้าเป็นผู้นำภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมนะถึงไหนถึงกันวันนี้มาดูมังคุดของชุมพรเนี่ยเป็นไงครับคือเห็นมังคุดชุมพรแล้วเนี่ยสวยมากสวยมากผมถึงว่าในที่สุดแล้วต่อไปนี้เราจะเปิดสลัดใหม่ที่มังคุดขายเป็นลูกไม่ได้ขายเป็นโลขายเป็นไซส์เป็นขายเป็นไซส์เลยไซส์เบอร์1เบอร์0เบอร์2เบอร์3เหมือนไข่เป็ดเลยไม่เหมือนไข่ไก่เลยผมมั่นใจว่าทำได้ 100% แสดงว่ามังคุดไฮเกรดที่ทำได้แน่นอนอนาคตต่อไปมังคุดไทยไม่พอกินไม่พอกินรับรองมีอะไรจะฝากถึงชาวสวนไหมครับที่จริงแล้วผมไม่อยากให้ชาวสวนตกใจตามคำพูดถึงในข่าวต่างๆว่าจะล้นตลาดผมบอกเลยต่อให้เพิ่มอีก2เท่าหรือ10เท่าไม่พอหรอกเพราะประเทศไทยเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับประชากรโลกปลูกได้แค่นี้ประเทศไทยมี70ล้านคนประชากรโลก 7,000 ล้านคนโอ้โห70กับ 7,000 ยังห่างไกลอีกเยอะเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดบริโภคในระบบ Global Market ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงที่พ่อค้าไทยจะขับเคลื่อนไม่ได้ยิ่งถ้าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐทุกกระทรวงทบวงกรมผมบอกได้เลยว่าพ่อค้าไทยไปได้แน่นอนไปได้แน่นอนครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ